ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่ไทย PBS Podcast ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้จะเจอกันตอนที่4แล้วของเรื่องโมจากลอล่าริโอสนะครับวรรณกรรมเยาวชนจากคอสตาริกานะคะที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของอินเดียนแดงซึ่งเป็นชาวชนเผ่าอยู่ที่นั่นวันนี้ก็มาถึงตอนที่ตื่นเต้นเร้าใจโอ้โหมีการขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรจิตโอ้โหยิ่งกว่าใช้มือถือใช่ครับยิ่งกว่าสกายอันนี้เจาะเข้าไปถึงเซเลบัมของสมองเลยโอ้โหค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามีโลยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีโลในที่นี้ก็คือพี่ชายของโมซึ่งหายไปและโมก็เชื่อว่าพี่ชายของเธอยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่วิญญาณแต่เขามาขอความช่วยเหลือด้วยวิธีการที่พิเศษนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าติดต่อมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะว่าตกลงมีโลของเธอยังมีชีวิตอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็ซานติอาโกพี่ชายของควานิต้าจะยินดีไปช่วยโมค้นหาพี่ชายไหมเพราะพี่ชายบอกว่าต้องไปที่ทะเลสาบใช่ไหม ทะเลสาบที่ตาลามังกาแล้วก็บอกว่าให้ระวังกุสซึ่งเป็นพ่อมดด้วยเหมือนกับว่าที่นั่นนี่จะมีพ่อมดที่คอยดักทำร้ายอยู่อะไรทำนองนั้นนะคะก็เหมือนกับเป็นอุปสรรคที่ต้องระวังหรือว่าจริงๆแล้วคนที่เรียกไปเนี่ยก็คือพ่อมดแต่หลอกว่าเป็นพี่ชายหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนี่นะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันเนาะกับตอนที่4ของเรื่องโมค่ะซึ่งเรื่องนี้ถ้าติดตามมาตั้งแต่ต้นนะคะมันจะค่อยๆเข้มข้นแล้วก็ค่อยๆสนุกขึ้นและขณะเดียวกันก็จะมีความรู้มีอะไรหลายอย่างนะคะที่ทำให้เราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตกลงอันนี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวช่วงพักค่ะจะมาเล่าให้ฟังถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะตัวแพคคะเลยตอนที่แล้วไงที่เขาไปล่าตัวแพคคะกันแล้วก็บอกว่าโอ้อันเนี้ยเนื้ออร่อยมากเลยเราก็อยากรู้นะว่าเอ๊ะตัวแพคคะนี่มันคือตัวอะไรครับที่บอกว่าเนื้ออร่อยมากเนี่ยก็ไปค้นดูนะคะแล้วก็กว่าจะค้นได้นี่ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนท้ายรายการกันละกันสำหรับไอ้เจ้าตัวแพ็คคะที่มีการล่าเพื่อที่จะกินเนื้อกันเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ไปช่วยกันค้นหาพี่ชายของโมกันก่อนดีกว่านะคะกับตอนที่4ซึ่งตอนนี้โมมาหาซานติอาโกแล้วก็ควานิต้าเพื่อมาขอความช่วยเหลือจาก2คนพี่น้องนี่ค่ะเมื่อโมเล่าเรื่องต่างๆให้ซานติอาโกได้ฟังเขาก็บอกว่าทะเลสาบใหญ่อยู่ตาลามังกาแต่เท่าที่ฉันรู้นะที่นั่นไม่มีถ้ำแม้กุสจะอาศัยอยู่ก็จริงหากใครเดินผ่านทางนั้นต้องมอบของบรรณาการเล็กๆน้อยๆบนหินก้อนใหญ่ให้กุสอาจจะเป็นกิ่งไม้หรือว่าริ้วผ้าแต่หากใครผ่านไปโดยไม่มอบอะไรให้กุสแล้วก็ผู้นั้นจะถูกลงโทษฉันว่ามีโลคงจะอยู่แถวนั้นล่ะและฉันก็อยากจะให้พวกเธอไปเป็นเพื่อนได้โปรดเถอะนะพวกเธอเป็นเพื่อนของฉันฉันไม่รู้จะไปชวนใครได้อีกแล้วตาของเธอกับโคเซ่ล่ะพวกเขากำลังอยู่ในพิธีเริ่มต้นการเป็นซูเกียควานิต้าบอกพี่ชายในขณะที่โมก็ถามเพื่อนๆว่าตกลงจะไปเป็นเพื่อนไหมว่าไงพ
พวกเธอจะไปเป็นเพื่อนฉันไหมถ้าไม่ฉันก็จะไปคนเดียวฉันไม่ไปหรอกฉันคงกลัวตายเลยระหว่างทางน่ะถ้างั้นฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอโมแต่มันเป็นการเดินทางไกลนะอย่างน้อยไปก็2วันกลับก็อีก2วันแล้วเธอจะบอกครอบครัวว่าไงอ่ะพวกเขาต้องเป็นห่วงเธอแน่เลยถ้าไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนฉันจะเขียนบอกไว้ว่าไปไหนแต่ไม่อยากบอกพวกเขาว่าไปทำอะไรนี่ว่าไงควินิต้าเธอจะไปกับเราไหมถ้าไปฉันจะให้สร้อยคอเธออุ๊ยถึงเธอจะให้สร้อยคอฉันก็ไม่ไปหรอกฉันจะไปส่งพวกเธอแค่กระท่อมของเธอเท่านั้นเธอมีซานติอาโกไปเป็นเพื่อนก็พอแล้วเราต้องเอาเสบียงติดตัวไปกินระหว่างทางด้วยในกระท่อมพอมีอาหารอยู่บ้างกล้วยดิบต้มและมันสำปะหลังทอดหลายชิ้นฉันจะไปเอาส้มนะพูดแล้วซานติอาโกก็เข้าไปหยิบผลไม้เหลืองสุกฉ่ำใส่ถุงมาหลายใบแล้วก็เอาคันธนูกับลูกศร3ดอกไปด้วยเราต้องไปกันแล้วล่ะก่อนที่แม่และตาจะกลับมาจากนั้นเด็กทั้ง3ก็เดินไปที่กระท่อมของโมฉันจะไปเอาก้อนหินวิเศษทั้ง3ของฉันที่ตาแอบเอาไว้แล้วโมก็พบถุงใส่ก้อนหินอยู่ในภาชนะดินเผาซึ่งวางอยู่ที่มุมครัวเธอหยิบถุงมาใส่เสื้อโดยไม่ได้บอกอะไรเพื่อนแล้วก็นั่งลงเขียนข้อความว่าตาจ๋าแม่จ๋าหนูจะไปทะเลสาบใหญ่ที่ตะลามังกาไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะเพราะซานติอาโกจะไปเป็นเพื่อนและอาจจะควรนิต้าด้วยถ้าหนูชักจูงเธอได้อีก4วันพวกเราจะกลับมาจ้ะโมจากนั้นเธอก็วางกระดาษไว้ตรงจุดที่มองเห็นได้ชัดหยิบกล้วยดิบต้มจากหม้อเป็นหลายใบแล้วก็มันสับปะหลังทอด6ชิ้นห่อด้วยใบตองแล้วก็ใส่ถุงกระดาษฉันพร้อมแล้วล่ะในจังหวะนั้นเองมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในห้องครัวโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงและไม่มีใครสังเกตเห็นเด็กทั้ง3ต่างมองดูเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นและด้วยความกลัวมีคำถามอยู่ในดวงตาว่าเขาคือใครแต่ดูเหมือนเขาจะเดาออกชายผู้นั้นตอบว่าสวัสดีโมฉันคือเปโดรพี่ชายของเธอเปโดรหรอใช่หลายวันมาแล้วที่พี่ว่าจะมาเยี่ยมพวกเธอแล้วนี่ตากับแม่ไปไหนล่ะตาอยู่บนเขากำลังหาสมุนไพรมาสอนโคเซ่เพื่อนหนูที่กำลังเริ่มฝึกเป็นซูเกียอยู่ส่วนแม่ก็อยู่ที่ไร่มันสำปะหลังโน่นมีบางอย่างในตัวพี่ชายที่โมรู้สึกแปลกๆเธอสังเกตว่าสายตาเขาดูเลื่อนลอยเป็นเวลานานแล้วที่พี่น้องไม่ได้พบกันเลยเธอจึงจำหน้าตาพี่ชายไม่ได้ว่ากันว่าเปโดรตัวสูงผิวคล้ำแข็งแรงแล้วก็ฟันสวยมากนอกจากนี้ยังชอบทำเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วยแล้วก็อยู่ที่ปานามานี่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่โมรู้เกี่ยวกับพี่ชายโมชวนเขาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นแต่เปโดรไม่ต้องการณขณะนี้โมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเธอคอยพี่ชายมานานแสนนานแล้วจู่ๆพี่คนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างที่ตาบอกไว้แต่เธอรู้สึกเหมือนถูกยับยั้งราวกับอยู่ต่อหน้าคนแปลกหน้าแทนที่จะเป็นสมาชิกของเผ่าหรือพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันเราก็มันจะออกจากบ้านเดี๋ยวนี้แล้วถ้าพี่จะพบตากับแม่ก็คอยอยู่ที่นี่ได้นะเดี๋ยวพวกเขาก็มากันแล้วล่ะแล้ว
พวกเธอจะไปไหนกันล่ะฮะคือเราจะไปทะเลสาบใหญ่ที่ตาลามังกาหนูจะไปหาพี่มีโลโมอึกอักอึกอักก่อนที่จะตอบและเมื่อตอบไปแล้วดูเหมือนประกายตาของเปโดรจะแวววาวเป็นพิเศษแล้วเขาก็ยิ้มเผยให้เห็นฟันขาววาววับโมซึ่งกำลังสงสัยว่านี่จะใช่เปโดรจริงหรือเปล่าก็เลยจำเป็นต้องยอมรับเพราะว่าลักษณะเขาดูคล้ายกับที่มีคนเคยพูดถึงเปโดรเอาไว้ชายคนนั้นตั้งคำถามว่าแล้วพวกเธอรู้ได้ไงว่ามีโลอยู่ที่นั่นน่ะคราวนี้ซานติอาโกซึ่งเงียบอยู่นานเป็นคนตอบเรามีเพื่อนซึ่งพบเขาแล้วก็บอกว่าเขาอยากเจอพวกเราแต่ฉันไม่ไปหรอกนะฉันจะอยู่ที่นี่ควนิต้าพึมพำแล้วก็ยังยืนยันจุดยืนของตัวเองแล้วทำไมเธอไม่ไปเป็นเพื่อนพวกเขาล่ะเปโดรพูดแล้วก็เข้าใกล้ควนิต้ามองตาแล้วก็ถามเธอก็หนูกลัวเปโดรเข้าไปใกล้ขึ้นอีกเธอต้องไปเป็นเพื่อนพวกเขาแน่เจ้าความกลัวจะหายไปทันทีที่เธอก้าวพ้นประตูกระท่อมนี้ควินิต้ามองหน้าเปโดรซึ่งมีสีหน้าดุดันการที่คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้แม้จะเป็นพี่ชายของเพื่อนแต่ก็ทำให้ควินิต้าไม่สบายใจซานติอาโกสังเกตเห็นก็เลยกระโดดพรุ่งไปยืนข้างน้องสาวไม่มีการบังคับหรอกคนอิต้าว่าเธอต้องไปกับเราถ้าจะไปหามิโรพี่ก็ไปกับพวกเธอได้หาพวกเธอต้องการเปโดรยิ้มอย่างพยายามเป็นมิตรพี่รู้ทางลัดที่จะไปทะเลสาบใหญ่และขาไปเราจะใช้เวลาเพียงวันครึ่งและแน่นอนขากลับก็เหมือนกันซานติอาโกพยายามพูดเล่นแต่เปโดรไม่ตอบเขาเดินผ่านประตูกระท่อมไปแล้วด้วยก้าวย่างที่มั่นคงไม่มีใครเห็นรอยยิ้มที่มีเลสนัยระบายอยู่บนริมฝีปากของเขาในตอนนั้นโมออกมาเป็นคนสุดท้ายแล้วก็แอบคว้าซากคางคกอย่างรวดเร็วใส่กระเป๋าที่มีกล้วยแล้วก็มันสำปะหลังที่ห่อเอาไว้อย่างดีโดยไม่มีใครเห็นหัวนิต้าอยากจะวิ่งหนีแล้วก็กลับไปที่กระท่อมเพราะรู้สึกสังหรณ์ว่าเรื่องแปลกประหลาดกำลังจะเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นอำนาจลึกลับบางอย่างที่อยู่เหนือความสมัครใจบังคับให้เธอตอบว่าฉันจะไปกับพวกเธอขอบใจมากจ้ะควินิต้าเธอควรจะได้สร้อยคอจากฉันเป็นการตอบแทนแล้วโมก็ถอดสร้อยออกด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็ใส่ให้ควินิต้าซึ่งลูบไล้สร้อยอย่างแผ่วเบาแต่เธอถึงขนาดต้องเสียสละสร้อยคอนำโชคของเธอให้ฉันเชียวหรอโมไม่เป็นไรหรอกเธอก็จะโชคดีเหมือนกันถ้าได้สวมมันโมคลำก้อนหินวิเศษที่อยู่ในเสื้อซากคางคกในกระเป๋าแล้วก็คิดว่ามีสิ่งคุ้มครองและให้โชคเธอเพียงพอแล้วคือมีแค่สองอย่างนี้เธอก็อุ่นใจแล้วนั่นก็คือก้อนหินวิเศษและซากคางคกในขณะที่แม่ของโมแม่ลากกระสอบมันสำปะหลังกลับบ้านแล้วก็วางเอาไว้หน้าประตูกระท่อมพลางคิดในใจว่าจะวางเอาไว้ที่นี่ก่อนจนกว่าโมจะกลับมาตอนนั้นเธอเหนื่อยจนเหงื่อท่วมตัวก็เลยล้มตัวลงนอนพักหลับตาขณะแกว่งเปรชีวิตของผู้หญิงเรานี่
มันช่างเหน็ดเหนื่อยเสียเหลือเกินมีงานต้องทำมากมายตอนลูกยังเล็กๆเราลำบากแล้วก็ยากจนกันเหลือเกินแต่สมัยก่อนก็ต่างจากสมัยนี้เนื้อสัตว์ยังหาได้จากใกล้ๆเพราะมีเจ้าแพคะมากมายรวมทั้งกวางแถมพ่อยังเลี้ยงหมูกับวัวด้วยแต่เดี๋ยวนี้สัตว์หายไปหมดเพราะมีการตัดถนนหลายสายชาวอินเดียนแดงขายที่ขายทางไปเราจึงถูกคนขาวล้อมรอบต้องขอบคุณซิโบที่ฉันยังมีผืนดินเล็กๆเอาไว้เพาะปลูกถ้าโมอยากไปโรงเรียนก็ดีจะได้เรียนภาษาถิ่นของเราด้วยวันข้างหน้าแกจะได้ไม่ลืมในขณะที่แม่นอนคิดอะไรเพลินๆสักพักเธอก็พลอยหลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเมื่อเธอตื่นขึ้นและกวาดพื้นด้วยไม้กวาดที่ทำจากกิ่งไม้แม่ก็นึกขึ้นมาได้เอ๊นี่โมอยู่ไหนนะอยากให้มาช่วยกันหน่อยฉันคนเดียวคงไม่มีปัญญาแบกกระสอบไปที่หมู่บ้านได้ไม่รู้หายไปไหนไม่ได้ยินซุ่มยินเสียงเลยแม่หิวน้ำก็เลยเข้าครัวเพื่อดื่มน้ำสักแก้วตอนนั้นเองที่แม่พบกระดาษที่โมเขียนไว้เธอหยิบมันขึ้นมาอ่านช้าๆแล้วก็นั่งลงบนเปลเพื่อขบคิดเมื่อพ่อของเธอก็คือตาของโมกลับมาถึงกระท่อมแม่ก็บอกว่าโมไปแล้วแล้วก็ทิ้งกระดาษนี้ไว้ค่ะพ่อแม่พูดด้วยความเป็นห่วงตาอ่านข้อความในกระดาษนั้นใบหน้าซีดเผือดจนแม่คิดว่าตากำลังจะเป็นลมพ่อคะเกิดอะไรขึ้นก็โมจะกลับมาในไม่ช้านี้และเขายังบอกกับเราอีกว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงสุเกียนั่งลงบนเก้าอี้เขาเอามือปิดหน้าอยากจะสะอื้นแต่มันก็ติดอยู่แค่คอหอยทันใดนั้นตาของโมก็หยิบแผ่นกระดาษมาขยำด้วยความโกรธเป็นความผิดของพ่อเองที่ไม่เคยบอกโมว่าอย่าเข้าไปใกล้ทะเลสาบใหญ่เป็นอันขาดทำไมล่ะคะพ่อเฮ้ยศัตรูของพ่อนะอยู่ที่นั่นมันเป็นสูเกียที่มีอำนาจและชั่วร้ายที่สุดเท่าที่พ่อเคยรู้จักมันทำงานกับกุสและผู้ช่วยอีกหลายคนพวกมันนะผนึกกำลังกันช่วยฝ่ายอธรรมครั้งหนึ่งพ่อเคยสัญญาว่าจะไม่เข้าไปลุกล้ำดินแดนของพวกมันหากพวกมันน่ะไม่เหยียบดินแดนของพ่อแล้วเราก็สัญญากันตามนี้มาหลายปีแล้วด้วยเหตุนี้พ่อจึงไปหาโมไม่ได้เพราะมันอาจจะเสกให้พ่อเนี่ยเป็นเสือหรืองูก็ได้แล้วสุเกียนี่ชื่ออะไรกันคะมันชื่อว่าเตโอฟิโลแต่ใครๆก็เรียกมันว่าโดโลโลคำว่าโดโลโลมีความหมายว่าเทาเข้มเกือบดำในขณะนั้นแม่ของโมดวงตารื้นไปด้วยน้ำตาเธอถามสุเกียผู้เป็นพ่อว่าจะทำอย่างไรกันดี
ซึ่งพ่อของเธอก็บอกว่าพ่อจะติดต่อกับวิญญาณเดี๋ยวนี้ละโคเซ่เองก็ต้องพยายามทำเหมือนกันดูสิว่าพวกเขาจะบอกอะไรกับเราบ้างจากนั้นอิกนาซิโอหยิบไม้เท้าซึ่งวางพาดกำแพงด้านหนึ่งอยู่เพื่อที่จะเอาไม้เท้านั้นไปให้กับโคเซ่แล้วเขาก็เดินลากเท้าออกไปด้วยหัวใจอันหนักอึ้งกับลางสังหรณ์ที่แสนทรมานใจรวมทั้งคำถามและข้อสงสัยมากมายในหัวสมองท้ายที่สุดก็เดินเข้าห้องไปในขณะที่แม่ของโมเทมันสำปะหลังออกมาครึ่งกระสอบเนื่องจากกระสอบวางอยู่ใกล้ประตูกระท่อมขณะเคลื่อนตัวโดยอัตโนมัติจึงมองเห็นว่าซากคังคกไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเธอเบิกตากว้างราวกับดวงตาจะถลนออกมานอกเบ้ารู้สึกว่าร่างกายสั่นเทาเหมือนลูกนกที่เพิ่งจะออกบินเป็นครั้งแรกใครเอามันไปจากที่นั่นนะเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเหลียวมองซ้ายทีขวาทีสังหรณ์ว่ากุสกำลังเข้ามาใกล้อย่างช้าๆเธอแบกกระสอบบนไหล่แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านโมกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าพ่อไปไม่ได้ฉันก็จะไปตามแกเองมือของซูเกียอิกนาซิโอสั่นเทาขณะที่อธิบายสรรพคุณสมุนไพรแต่ละชนิดให้โคเซ่ฟังทั้งสองนั่งพื้นเด็กหนุ่มรู้สึกแปลกใจที่เห็นซูเกียมีท่าทีกระวนกระวายใจมากดูราวกับว่าเวลาที่ผ่านไปเพียงแค่วันเดียวทำให้เขาดูแก่ไปถึง20ปีเราต้องสวดให้โรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสมุนไพรทั้งหลายนั้นถ้าไม่สวดให้มันก็ทำอะไรไม่ได้โรคแต่ละชนิดมีบทสวดศักดิ์สิทธิ์ต่างกันใช่ไหมครับเออใช่แล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เรื่องของร่างกายเช่นว่าถ้าใครเจ็บมือไม่ได้แปลว่ามือป่วยแต่มีใครบางคนกำลังทำให้เกิดอาการป่วยนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องสวดให้ถูกต้องเหมาะสมจึงจะบรรเทาอาการได้ต้องสวดให้พูดผีแห่งการเจ็บป่วยไม่ใช่สวดให้มือนอกจากนี้สู้เกียร์ยังต้องปัดรังควานและใช้สมุนไพรรูปตัวผู้ป่วยด้วยทำไมต้องวาดรูปสัตว์ด้วยล่ะครับพูดผีแห่งโรคภัยนะมีลักษณะคล้ายสัตว์ดังนั้นเวลาจะรักษาคนไข้เราจึงวาดรูปต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนสัตว์หลากหลายชนิดแล้วเราจะเริ่มกันด้วยบทสวดไหนล่ะครับก่อนอื่นต้องเริ่มบทสวดแนะนำตัวให้ซีโบนะรู้จักด้วยบอกว่าตนเป็นใครต่อด้วยบทสวดของโรคภัยไข้เจ็บและสุดท้ายก็เอารูปต่างๆที่วาดไว้ออกมาแล้วพูดถึงลักษณะเฉพาะของสัตว์เช่นว่ามันกล้าบ้าบินชอบกัดหรือนิสัยไม่ดีแล้วทำไมเราต้องพูดถึงลักษณะของบรรดาสัตว์ด้วยล่ะครับเพราะการนำเสนอสัตว์นะก็เหมือนนำเสนอโรคภัย
ซึ่งก็ไม่ดีเจ็บปวดและอาจทำให้ตายได้เช่นเดียวกันบทสวดศักดิ์สิทธิ์จะจบลงอย่างไรครับจะบอกเจ้าโรคภัยอย่าให้มารังควานอีกและว่าเรารู้นะว่ามันประพฤติตัวอย่างไรและแนะว่าควรไปอยู่กับสิโบเสียในขณะนั้นแสงไฟสลัวสลัวจากเทียนไขซึ่งส่องอยู่ภายในห้องทำให้ปรากฏเงาต่างๆขึ้นที่ผนังห้องและทันใดนั้นเงาหนึ่งก็แยกออกมาและเข้ามาอยู่ใกล้ๆคนทั้งสองโคเซตัวสั่นเทาด้วยความกลัวตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ซูเกียก็ปลอบเขาว่าสูลาเข้ามาใกล้แล้วตอนนี้เราต้องไปนั่งเก้าอี้ไม้สีดาแล้วหยิบไม้เท้าด้วยมือขวาแล้วก็วางก้อนหินสีแดงไว้ในอุ้งมือซ้ายแล้วผมต้องถามอะไรครับก่อนอื่นต้องตรวจดูให้แน่ใจว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านี่ใช้ถามหินสีแดงโคเซรู้สึกหนาวสูญเสียการควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจในชั่วพริบตาในขณะนั้นทั้งห้องเต็มไปด้วยหมอกควันเด็กหนุ่มรู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับกำลังปรากฏตัวเสียงของเขาตกอยู่ใต้คำแนะนำทั้งหลายที่ซูเกียบอกไว้ผมอยากถามว่ามีศัตรูอยู่ในเส้นทางของผมหรือเปล่าครับต้องเป่าหินด้วยซูเกียชี้โคเซ่เป่าหินเหมือนเวลาที่เป่าให้เทียนดับปรากฏว่าหินเริ่มส่งเสียงแล้วก็เต้นจากข้างโน้นไปข้างนี้ราวกับมีสัตว์ดุร้ายสิงอยู่ในก้อนหินนั้นมันกระดอนขึ้นหลายเซนติเมตรจากฝ่ามือและสุดท้ายก็สงบดูเหมือนจะมีศัตรูนะใครกันล่ะครับหินจะไม่ตอบเรื่องนี้แต่เราวิญญาณต่างหากที่จะตอบเงาของซูลาเริ่มเปลี่ยนร่างรอยเปื้อนสีดำคล้ายเงาแทรกผ่านแสงจันทร์ครั้นออกมาก็มีขอบขาวสว่างสวัยมาด้วยเงาย่างไกลเข้าใกล้จนสับสนกับร่างของซูเกียแล้วซูลาก็เริ่มพูดผ่านผู้เฒ่าอิกนาซิโอว่าโมกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอเดินทางไปที่ที่กุสอยู่มันเป็นดินแดนแห่งพูดผีว่าไงนะครับโมอยู่ที่ไหนแล้วเธอไปทำอะไรที่นั่นครับเธอไปหามิโลพี่ชายของเธอคงต้องระวังมากเลยทีเดียวมีอันตรายใหญ่หลวงไม่ใช่วิญญาณทั้งหมดจะเป็นวิญญาณที่ดีเจ้าต้องแยกแยะความรักกับความชังให้เป็นถ้าเจ้ามอบความรักเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซิโบก็จะคุ้มครองเจ้านี่คือเสียงของซูลาที่พูดผ่านผู้เฒ่าอิกนาซิโอผู้เป็นซูเกียโคเซ่ก็เลยถามว่าแล้วเขาจะช่วยโมได้อย่างไร
คนที่ขอคำแนะนำต้องเชื่อมั่นในความรู้สึกที่จะได้จากสามัญสำนึกของตนผมต้องไปช่วยเธอโคเซตะโกนเสียงของเขาถูกบันทึกลงไปในการเวลาในขณะที่อีกฝ่ายบอกว่าดีแล้วพ่อหนุ่มเตือนโมด้วยว่าอย่าถูกตัวมีโลขณะที่เขายังต้องมนโมรู้วิธีติดต่อและให้สิ่งที่มีโลต้องการได้จากนั้นซูเกียมีอาการหนาวสั่นเล็กน้อยและเสียงก็กลับมาเป็นของตนเองอีกครั้งท่านอินาซิโอครับโมกำลังตกอยู่ในอันตรายครับเธอออกไปตามหามิโลข้ารู้แล้วแล้วท่านจะไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือโมหรอครับข้าทำไม่ได้สู้เกียที่ทะเลสาบใหญ่แห่งตาลามังกาไม่อนุญาตเขาเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของข้าทีเดียวแล้วท่านรู้ได้อย่างไรครับว่าโมไปที่ทะเลสาบใหญ่ก็เธอเขียนทิ้งไว้นะสิเธอไปกับซานติอาโกและควานิต้าวันนี้เราจะจบการเรียนการสอนแล้วแต่เจ้าต้องมาทุกวันอย่างที่ตกลงกันไว้นะแต่ผมมาเรียนต่อไม่ได้นะครับผมต้องไปช่วยโมดีมากข้าเสียใจที่ไม่อาจไปเป็นเพื่อนเจ้าแต่ข้าจะลองหาช่องทางดูว่าจะทำอะไรได้บ้างจากที่นี่ตัดมาที่เปโดโมซานติอาโกแล้วก็ควานิต้าทั้งหมดออกเดินทางมาได้ไกลพอสมควรขึ้นเขาลงเขาลูกแล้วลูกเล่าตามที่สูงจะสังเกตเห็นความแห้งแล้งได้อย่างชัดเจนจากจุดที่พวกเขาอยู่สามารถมองเห็นเนินเขาชิริโปที่สง่าน่าเกรงขามในขณะนั้นอากาศร้อนทุกคนต่างคอแห้งจึงได้เวลากินส้มที่ติดตัวมาพวกเขาแบ่งกล้วยและมันสำปะหลังกินกันในมื้อสุดท้ายของวันโมต้องคอยระวังที่จะไม่ให้ใครสังเกตเห็นว่าเธอมีซากคางคกติดอยู่ในกระเป๋ามาด้วยแถวนี้มีหินสวยๆเยอะแยะเลยฉันจะเก็บไปเป็นที่ระลึกนะแล้วเธอก็เก็บหินหลากสีหลายขนาดใส่กระเป๋าอย่างระมัดระวังด้วยวิธีนี้คางคกก็จะถูกแอบซ่อนโดยไม่มีใครเห็นมาถึงตอนนี้โมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมตนถึงปลดซากสัตว์ที่ประตูกระท่อมติดตัวมาด้วยมันเป็นลางสังหรณ์ที่มีอำนาจเหนือความต้องการบางทีจิตใต้สำนึกอาจบอกเธอว่าสิ่งนี้จะนำโชคมาให้หรือพ่ออาจจะช่วยปกป้องเธอได้ผ่านทางเจ้าสัตว์นั่นเปโดรไม่กินอะไรเลยตลอดการเดินทางนอกจากเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่โมรู้สึกห่างเหินกับพี่ชายโดยที่เธอเองก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นตัวขวางกั้นเธอถามเปโดรเกี่ยวกับประเทศปานามาเขาก็อธิบายว่าเขาไปที่นั่นเพราะมีช่องทางทำมาหากินที่ดีมากในไม่ช้าความมืดก็คืบคลานเข้ามาปกคลุมผืนป่าเส้นทางแคบๆซึ่งพวกเขาจะต้องเดินทางกันต่อโด
ดูลางเลือนท่ามกลางกองใบไม้แห้งอยู่ๆเปโดรก็บอกว่าแปลกจริงพี่ชักสับสนกับเส้นทางดูเหมือนทางมันจะหายไปผมเคยมาแถวนี้เพียงหนเดียวครั้งนั้นจะมีเส้นทางเดินไปได้ตลอดเอแต่นี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเส้นทางแล้วที่แยบก็คือมันค่ำแล้วอ่ะโมพูดขึ้นด้วยความหวาดกลัวประกายแห่งความหวังยังไม่ทันจะฉายบนใบหน้าของควานิต้าก็พลันเลือนหายไปแล้วเปโดรบอกว่าเราต้องค้างที่นี่คืนนี้เราต้องก่อกองไฟแล้วก็สร้างที่หลบภัยด้วยท่อนไม้กับใบไม้ซานติอาโกแนะนำโชคดีนะที่เป็นหน้าร้อนแล้วฝนก็ยังไม่ตกแปลกจริงก็ไหนโมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอไม่ใช่หรอควานิต้าประชดน้ำเสียงของเธอไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้เธอเริ่มจะหมดความอดทนซานติอาโกรู้สึกกระวนกระวายใจพอรู้ดีถึงอันตรายในป่าโมบ่นอย่างโกรธเคืองด้วยความหิวมีเพียงเปโดรที่นิ่งเฉยไม่พูดอะไรแต่เริ่มนำท่อนไม้แล้วก็กิ่งไม้มาทันใดนั้นเองมีแสงสีม่วงจางๆปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ด้านหลังต้นไม้ต้นหนึ่งมันสว่างแล้วก็ดับไปภายในไม่กี่วินาทีเปโดรทิ้งงานที่ครับที่กำลังทำอยู่แล้วก็เดินช้าๆไปที่แสงนั้นเด็กทั้งสามมองเขาเดินไปโดยไม่อาจพูดอะไรแม้แต่น้อยพอกำลังจะพูดเปโดรก็หายตัวไปหลังต้นไม้เสียแล้วโมตกใจแล้วก็กลัวพี่เปโดรพี่อยู่ไหนอะไม่มีใครตอบกลับมาลมพัดเสียงสะท้อนเข้าไปในราวป่าแล้วพาไปหลับอยู่ที่ถ้ำของสัตว์ป่าทุกคนมองหน้ากันอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในบรรยากาศรวมทั้งในตัวพวกเขาเองด้วยความเครียดคลายลงทั้งสามรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อควานิต้าพูดว่าฉันไม่รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรอยู่ที่นี่และทำไมต้องมากับพวกเธอด้วยก็ในเมื่อฉันไม่ได้อยากมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วตอนนี้ฉันก็กลัวจะตายอยู่แล้วแค่ใบไม้ไหวใบเดียวฉันก็พร้อมจะตายอยู่ตรงนี้เลยแหละจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรอกนะควานิต้าเธอมีสร้อยนำโชคของฉันอยู่กับตัวจับมันไว้ให้ดีสร้อยนำโชคไหนกันอ๋อก็เส้นที่ฉันให้เธอตอนที่เราออกมาไงล่ะสร้อยของฉันไงทั้งสามมีความกังวลใจเพราะเริ่มตระหนักแล้วว่าพวกเขาถูกมนต์คาถาเข้าให้แล้วตอนนี้ตื่นตาตื่นใจเลยนะพี่มีทั้งมนต์ดำมีทั้ง
โอ้โหสะกดจิตอะไรมากมายมีทั้งมนต์ดำมีทั้งมนต์ขาวครับอะไรต่ออะไรโหเต็มไปหมดเลยจนเราเริ่มที่จะแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนกันแน่มันหลายอย่างเหลือเกินครับนี่คือเรื่องราวของโมแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังออกตามหาพี่ชายคือมีโลกับเรื่องโมผลงานของราร่าริโอสนะคะวรรณกรรมเยาวชนจากคอสตาริกาที่แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับกับชื่อของสัตว์ของพืชของความเชื่ออะไรที่มันแบบแปลกๆอ่ะเพราะว่าอันนี้คือภูมิปัญญาของอินเดียนแดงแต่ว่าบรรยากาศแบบอะไรแบบนี้คนไทยน่าจะคุ้นเคยดีคุ้นเคยแน่นอนครับแต่บริบทอาจจะต่างกันไปเล็กน้อยนะสรุปก็คือเด็กๆตกอยู่ภายใต้เวทมนต์อะไรบางอย่างซึ่งดูแล้วไม่น่าจะปรารถนาดีนะใช่ก็พักเอาไว้ตรงนี้ค่ะตอนต่อไปก็กลับมาตามกันต่อนะคะว่าเด็กๆจะเป็นอย่างไรบ้างในเมื่อตาไม่สามารถจะไปช่วยได้เพราะว่าตาไปสัญญิงสัญญากับทางฟากนู้นเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าจะไม่บุกรุกจะไม่เดินทางไปที่นั่นแต่ถ้าเกิดตาไม่ไปช่วยแล้วใครจะช่วยหรือว่าจะเป็นโคเซ่ซึ่งกำลังเรียนรู้ที่จะเป็นซูเกียแต่ก็ยังไม่ได้เป็นซูเกียเต็มขั้นซูเกียมือไม้ใหม่โอ้ใหม่มากเลยยังเรียนไม่จบอีกต่างหากนะก็อย่างที่ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของเจ้าแพคะมาเล่าให้ฟังกันใช่ครับตอนที่แล้วใช่ไหมใช่ครับที่มีการพูดถึงการล่าเจ้าสัตว์ชนิดหนึ่งที่เอ่ยชื่อว่าแพคะแพคะแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้โหไอตัวนี้แหละเนื้ออร่อย ฉันชอบกินมากเลยล่าได้แล้วก็ดีอกดีใจครับก็พยายามไปค้นหาดูนะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าไอ้ตัวแพคะนี่มันคือตัวอะไรนะคือในหนังสือเนี่ยมันจะมีรูปอยู่แต่มันก็เป็นรูปวาดนะครับเป็นรูปวาดเนาะเราก็พยายามมาค้นหากันซึ่งก็ตามหายากมากเพราะว่าพอค้นจากชื่อภาษาไทยว่าแพคะเนี่ยคุณจิตรินไปเจออะไรนะผมไปเจอเป็นแพคจริงๆครับแต่เป็นของเล่นที่แพคไว้ครับส่วนคะนี่แบบคือคะกันใช่ครับใช่ก็พวกร้านขายของที่ก็บอกว่าแพคคะกันไปใช่ส่วนพี่เจอกางเกงในค่ะแพคคะซึ่งก็บอกว่าเป็นแพคคะเหมือนกันคะสีแหมก็เลยลองค้นจากชื่อภาษาอังกฤษนะคะเดาๆเอาก็โอเคเจอค่ะตกลงว่าไอ้เจ้าแพคคะในเรื่องนี้ภาษาอังกฤษนะคะสะกดด้วยคำว่าPACA มีภาษาไทยบอกว่าตัวปาก้าคืออาจจะออกเสียงได้หลายแบบนะครับแพคะหรือว่าปากะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อันนี้ดูเข้าๆขึ้นมาหน่อยดูเข้าๆค่ะแล้วก็ดูจากรูปร่างเนี่ยก็เหมือนกับรูปเขียนใช่คือเป็นสัตว์ในตระกูลหนูอะค่ะครับคือเขาบอกเป็นสัตว์ฟันแทะในอเมริกาใต้นะคะมีลำตัวเหมือนหมูหูสั้นตาใหญ่หนวดยาวแล้วก็เหมือนกับหนูตัวใหญ่ๆนะคะเป็นสัตว์ฟันแท้แล้วก็พบได้ตั้งแต่เม็กซิโกตะวันออกไปจนถึงอาร์เจนตินาตอนเหนือถึงอาร์เจนตินาตอนเหนือแล้วก็อุรุกวัยตอนเหนือไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนค่ะที่ระดับความสูงตั้งแต่ 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีน้ำหนักตั้งแต่5กิโลถึง13กิโลนะคะเป็นหนูที่ตัวใหญ่มากเป็นหนูตัวใหญ่ ก็เห็นบอกว่าเนื้ออร่อยนะคะครับ เนื้อนุ่มเหมือนกับลูกวัวเหมือนกับลูกวัวเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่ามันมักจะถูกล่าแล้วก็เป็นสัตว์ที่เหลือน้อยอะค่ะน่าสงสารที่เกิดมาอร่อยใช่ แต่บางทีนะถึงแม้จะเกิดมาไม่อร่อยมนุษย์ก็มีวิธีอะค่ะในการที่จะกินมันให้อร่อยไม่กินมันก็เอามันไปใช้อะไรสักทางสักอย่างหนึ่งนะ แต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่โชคร้ายหน่อยที่ว่าเกิดมาเนื้อตัวมันเนี่ยรสชาติดี
โหอันนี้แย่เลยนะคะมนุษย์ไม่ต้องคิดมากแค่จับเอามากินนี่ก็อร่อยแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นสัตว์ฟันแทะหรือว่าเป็นหนูชนิดหนึ่งนึกถึงหนูตัวใหญ่ๆนะคะใครอยากเห็นไอ้เจ้าตัวแพ็กคะก็ลองค้นจากคำว่า PACA ปากะนะคะปากะก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่แถวอเมริกาใต้วันนี้ก็หมดเวลานะคะของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งคุณสามารถติดตามรายการได้หลายช่องทางแล้วก็ติดต่อเราได้หลายช่องทางเช่นกันค่ะครับผมติดต่อได้3ช่องทางหลักๆนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยและนี่ก็คือเรื่องโมค่ะผลงานของราร่าบริโอสอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง